ผมเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องผู้กำกับโจ้แต่ผมยังไม่ทันปล่อยคลิปไอ้ตั้มมันก็ได้เรตติ้งไปแต่ผมชิปหายซวยสองคนน่ะทั้งต่อกับโจ้เขาก็ต้องรู้แล้วคนนี้ก็คือว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่จุกรู้อะไรเงี้ยผมก็เกิดอยู่ในครอบครัวคนชั้นกลางที่แปดริ้วจังหวัดเชียงเซาเด็กๆก็ไปอยู่วัดกับหลวงตาอยู่น่าจะมาตั้ง6-7 ปีเป็นเด็กวัดไม่ได้เป็นเนรแล้วก็คนที่ส่งเสียเลี้ยงดูผมก็จะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มีฐานะอะไรแต่ก็เป็นคุณป้าก็ส่งเสียเลี้ยงดูส่วนหนึ่งช่วยซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องอะไรตอนเด็กๆผมไม่เคยคิดเป็นทนายเลยก็อยากจะไปเรียนเป็นพวกวิชาช่างยนต์อะไรเงี้ยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถแต่พอหลวงตาผมมรณภาพผมก็เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วก็มาเรียนที่รามคำแหงคณะนิติศาสตร์ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเหตุที่เลือกคณะนิติศาสตร์เนี่ยก็มีความเชื่อว่ามันน่าจะทำอาชีพอิสระได้แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือครอบครัวได้เพราะเป็นลูกจ้างอย่างเดียวมันก็ได้จากเงินเดือนโอกาสในการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองมีคอนโดมีแฟลตอะไรนี้มันคงยากเป็นทนายใหม่ๆพอเรียนจบมาก็ไปฝึกอยู่กับเพื่อนผมก็วันๆก็ไม่ทำอะไรกินแต่เหล้านะแล้วก็รับคดีกับพวกสายโจรน่ะขายาปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์อะไรเงี้ยคือลูกความมีแต่โจรเพื่อนผมอ่ะจนบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นทนายสายโจรพอตกเย็นก็นั่งกินเหล้าดื่มเหล้าเที่ยวผับเที่ยวอะไรเงี้ยก็อยู่กับเพื่อนประมาณสัก6 เดือนเราก็ดูแล้วไม่น่าใช่อ่ะเราก็เลยเปลี่ยนนะไม่อยู่กับเพื่อนแล้วไปสมัครทำงานอยู่กับฝรั่งปี 1เราก็ทำงานอยู่ปีก็ออกก็ไปอยู่บริษัทนักสืบชื่อบริษัท Business Law and Detective วันๆก็คือเป็นทนายเจ้าหนี้ยึดรถยึดมอเตอร์ไซค์ยึดบ้านหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะบิดจากคดีแพ่งเป็นคดีอาญาจนโดนผู้พิพากษาผู้ใหญ่เรียกไปคุยบอกเนี่ยวันๆเนี่ยคุณจะพาประชาชนที่ไปใช้บริการคุณติดคุกหมดเลยนะเช่าซื้อก็พยายามทำให้มันเป็นลักษณะเหมือนยักยอกอ่ะนะเพราะว่าเอารถไปขายอะไรเงี้ยเราก็สามารถดำเนินคดีอาญาได้ผมฟ้องร้องเอาคนมาติดคุกเยอะสมัยก่อนเนี่ยความหมายทนายก็คือคนที่ว่าต่างกับแก้ต่างนี่ตามตัวบทเลยว่าต่างก็คือฟ้องร้องแก้ต่างก็คือต่อสู้คดีเป็นโจทย์เป็นจำเลยเนี่ยอาชีพทนายก็คือต้องว่าความอยู่ในศาลความหมายของคนไทยนะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า litigationแต่ในต่างประเทศก็จะแยกกันทนายความพวกทำสัญญากับทนายความว่าความคนละส่วนนะแต่เมืองไทยได้แม่งมั่วหมดทนายเมืองไทยได้มันโอ้โหยิ่งกว่าเทวดาทำได้ทุกอย่างทุกคดีทั้งแพ่งทางอาญาทรัพย์สินทางปัญญาล้มละลายปกครองคือเมืองไทยได้ทนายแม่งแบบเทวดาแต่ต่างประเทศเขาแยกกันเลยไอ้นี่เรื่องศาลปกครองไอ้นี่ทรัพย์สินทางปัญญาไอ้นี่เรื่องนิติกรรมสัญญาอะไรแยกหมดไงแต่เมืองไทยได้ทนายได้มันทำได้ทุกอย่างนะทำได้ทุกอย่างนายกสั่งตั้งกรรมการสอบบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อศักดิ์จะเป็นยังไงผมเชื่อว่ามวยล้มต้มคนดูไม่มีสมัยก่อนสื่อมวลชนไม่ได้ให้ความสนใจกับอาชีพทนายเลยเพราะอาชีพทนายก็ส่วนใหญ่ก็ทำอะไรเงียบๆอาชีพทนายมาดังผมว่ามันในวงการที่ออกทีวีนะน่าจะประมาณสัก10 ปีนะไม่น่าเกินนั้นที่มันมาเริ่มมีทนายเพราะมันมีมือถือมีโซเชียลมีสมาร์ทโฟนเข้าใจว่าพี่ๆผู้สื่อมวลชนเนี่ยคงจะมีอะไรถามหลายอย่างนะครับเดี๋ยวทนายเดชาจะมาตอบทุกอย่างนะครับแจ้งเกิดจากการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลนะเริ่มตั้งแต่คดีหวย30 ล้านโต้เถียงกับทนายตั้มอันนั้นผมก็ดังคดีที่ผมไปทำแล้วก็ดังแล้วก็โดนด่ามากที่สุดคือคดีโรงเรียนสารศาสตร์จำได้โอ้คนด่าผมยับเลยตอนนั้นผมดังมากเลยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาทุกคนจะต้องมีทนายความผมไม่เคยได้ข่าวอะไรเกี่ยวกับผู้ปกครองเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามไงนะครับก็ส่วนเขาจะมีความคิดยังไงจะเกลียดจะรักเราอะไรก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเพราะเราก็สนใจเฉพาะตัวลูกความเราแค่นั้นเองแล้วเราก็ทำงานตามวิชาชีพจุ๋มเขาถูกตบหน้าเขาก็ไปแจ้งความก็เป็นสิทธิ์เขานะไหนผู้ปกครองบอกว่าไม่ต้องการความรุนแรงแล้วไปตบหน้าเขาทำไมล่ะแล้วพอโดนแจ้งความจะโวยวายทำไมก็เป็นสิทธิ์ของเขาแค่นั้นน่ะมันแยกคนละการกระทำผมเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องผู้กำกับโจ้ที่ไปอุ้มพ่อขายยาแต่ผมยังไม่ทันปล่อยคลิปทนายตั้มปล่อยคลิปแล้วก็มาด่าผมก็ด่ากับไอ้ตั้มเนี่ยมันโอ้โหผมด่ากับมันดังเลยทัวร์ก็ลงผมไอ้ตั้มมันก็ได้เรตติ้งไปแต่ผมชิปหายซวยตอนนี้เป็นเพื่อนรักกันแล้วแต่ไม่รู้มันจะหักหลังผมหรือเปล่านะครับเนี่ยการทะเลาะกับทนายตั้มก็ทำให้ผมดัง คือทุกครั้งที่ผมแจ้งเกิดเนี่ยแม่งจะทัวลงตลอดอย่างแตงโมเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยเป็นทนายคุณแม่77วันโดนด่า77วันเลยแต่ผมก็ผ่านมาได้เพราะอะไรนะผมพูดตามความจริงข้อที่จริงให้ปรากฏมีไม่มีจะพูดได้ไงล่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ห้ามพูดว่าแหล่งข่าวเพราะพอพูดว่าแหล่งข่าวปุ๊บมันจะมีนักข่าวบางคนที่สายบางคนเขาก็แคปผมไปแล้วก็หาว่าผมรับงานมาเดี๋ยวนี้ผมใช้คำว่าผมเดาเอาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าถ้าบอกว่าแหล่งข่าวจากคนนั้นคนนี้เขาก็เดือดร้อนไงอย่างข่าวบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ออะไรเงี้ยผมก็ต้องมีแหล่งข่าวแต่ผมบอกไม่ได้บอกไปเขาก็เดือดร้อนมีหมดหน้าห้องผู้หลักผู้ใหญ่อะไรก็มีหมดที่เขาเป็น FC เราเขาก็อยากจะพูดแต่เขาพูดเองไม่ได้ไงไม่ได้พูดเลยผมให้กำลังใจแล้วก็พี่ตายเนี่ยเขาเป็นคนสงบเสงี่ยมเขาไม่ใช่พวกหิวแสงไม่ใช่วันสามเวลาไม่ทำหาอะไรวันๆเนี่ยแถลงแต่ข่าวไม่มีเขาไม่ชอบเขาเงียบคนใหม่เนี่ยเขาเงียบเลยเขาบอกว่าเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่าง60วันเนี่ยนะเขาก็ต้องกวาดล้างหมดเพราะอะไรเขาต้องกวาดจับตอนนี้ใครทำชั่วทำเลวมึงระวังเนี่ยทั้งของเถื่อนหนีภาษีซ่องโสเภณีบ่อนการพนันออนไลน์เนี่ย60วันเนี่ยเราจะมีข่าวทำทุกวันเพราะอะไรเพราะต้องสร้างชื่อพอเสร็จแล้วก็มีโอกาสได้โปรโมทเป็นผบ.ตร.คนใหม่ 90% ก็เขาคุยกันแล้วว่าจะเอาคนนี้แหละมาเพราะมันมีอดีตผบ.ตร.เนี่ยพารักษาการคนนี้ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ไงสองคนน่ะทั้งต่อกับโจ๊กเขาก็ต้องรู้แล้วคนนี้ก็คือว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะเองอยากทะเลาะกันดีนะก็เป็นไงก็ปลดไปซะดีเลยอีกคนตายอยู่ขึ้นเลยจบเลยคือจุกรูเนี่ยผมเป็นคนพูดเองคืออยากให้มันแบบคล้ายๆหนึ่งเป็นซิกเนเจอร์สองให้มันแบบเบาเพราะเราเห็นทนายความไปออกรายการเนี่ยมันจะดูเดือดจริงจังเห็นนะไอ้เกิดผลก็จริงจังไอ้ตั้มก็จริงจังทุกคนจริงจังหมดอ่ะมีผมแม่งเป็นคนเฮฮาตลกตละให้มันดูเบาๆบันเทิงเพราะผมอยู่กับโซเชียลแม่งไม่ชอบอะไรหนักๆอ่ะถ้าเรามีซิกเนเจอร์เราคนจะรู้จำเราได้เฮ้ยเดชาเนี่ยมันเป็นทนายนะแต่มันไม่เหมือนคนอื่นจุกรูเห็นนะอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเบาอ่ะจุกรูอะไรเงี้ยทนายรณรงค์ทนายเกิดผลทนายเจมทนายรัชพลเนี่ยพวกนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกับผมหมดนะอยู่ในกลุ่มไลน์เรามีกลุ่มลับอยู่อันนี้เราพวกเดียวกันเราก็ไม่แมลงวันไม่ตอมแมลงวันข้อดีก็คือประสานประโยชน์กันพวกเดียวกันไม่โจมตีกันใครเดือดร้อนใครเสียหายเราเงียบเราก็ไปนำเสนอข่าวทนายตั้มโดนไปเนี่ยอะไรเนี่ยกล่าวหาว่าเป็นหน้าเสือโจ๊กพนันออนไลน์ร่ำรวยผิดปกติเราก็เงียบเพราะอะไรพวกเราเราก็เฉยไปเราไม่สนใจเพราะพวกเราโดนโจมตีเราก็เงียบแต่ถ้ากูว่าทนายตั้มทะเลาะกับผมอ้าวไอ้ตั้มมึงโดนแล้วนี่มึงไปโดนเรื่องหน้าเสือโจ๊กร่ำรวยใส่เสื้อตัวละแสนนาฬิกาเรือนละล้านทรัพย์สินบ้านช่องราคา80อะไรเงี้ยถ้าผมไม่ถูกกับมันเนี่ยผมก็ด่ามันยับเนี่ยมันก็ซวยแต่คราวนี้พวกเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่กูประเทศนี้ไม่ใช่ของกูก็ว่ากันไปนี่คือข้อดีของการรวมกันคือไม่โจมตีกันถ้ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันก็ไม่ตอบกันนะพวกเดียวกันคือเราแก่แล้วเราทำมาทุกอย่างแล้วเป็นทนายมา39 ปีพอแล้วเรามีลูกน้องเยอะแยะมากมายลูกน้องรวมกัน20 กว่าคนเกือบ30พอแล้วเราไม่ต้องหลอกเราแก่เราเป็นหัวหน้าสำนักงานบทบาทคือเราการถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆฟังเราไม่จำเป็นต้องไปขึ้นศาลไปแล้วก็ดูลูกน้องคอยอบรมสั่งสอนดุดาอะไรก็ว่าไปมันไม่ใช่เป้าหมายผมแล้วผมไม่มีเป้าหมายแล้วมันจบแล้วที่มานี่มันก็เลยแล้วครับผมก็จะเที่ยวอาชีพทนายกับหนังสือคู่กันเลยวันศาลตัดสินทุกวันก็ต้องมาพิมพ์อยู่ในฎีกาเราก็ต้องอ่านถ้าเราไม่อ่านเราก็ไม่รู้ว่าเขาตัดสินยังไงก็หนึ่งต้องมีระเบียบวินัยมึงต้องคิดว่ามึงอยากจะเป็นทนายจริงอาชีพมันมีเกียรตินะมึงก็ต้องเรียนรู้มันจริงๆจังๆไม่ใช่ว่าใส่สายเดี่ยวมาอะไรเงี้ยมึงไปนู่นจะไปขายตัวหรืออะไรก็เรื่องมึงไปมีความรู้ต้องมีมารยาทกาลเทศะผู้หลักผู้ใหญ่ต้องรู้ต้องให้ความเคารพรุ่นพี่รุ่นอะไรนะแล้วต้องรู้ว่าการเป็นทนายประกอบอะไรเรื่องข้อหนึ่งบุคลิกเนี่ยสำคัญเลยบางทีเขาไม่รู้ว่าเราเก่งไม่เก่งอ่ะแต่ดูลีลาท่าทางดูแล้วพอจะเป็นที่พึ่งเขาได้ไหมไม่ใช่กลัวกล้าขี้ขาดอะไรเงี้ยไม่เหมาะ 2ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ไม่วันก็มีจะโอกาสพอเข้ามาปรึกษากำลังจะติดคุกก็ไปไถเงินเขาบ้างอะไรเนี้ยอันนี้ก็พวกโจรไม่ใช่ทนายต้องมีจรรยาบรรณอันที่3เนี่ยความรู้อะไรก่อนจะพูดจะแหกปากจะให้คำแนะนำเนี่ยเปิดตำราก่อนอันหนึ่งนะผมพูดไปตามความจริงแต่ความคิดเห็นผมอาจจะไม่สอดคล้องกับคนในสังคมแค่นั้นเอง